بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องผู้ฟังที่สนอกสนใจในเรื่องของตนเองในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของศาสนาก็ขอให้ได้รับเตาฟีกความสำเร็จจากอัลลอฮ์ขอให้ได้รับฮิดายะห์แสงสว่างทางนำที่อัลลอฮ์ทรงโปรดเมตตาและจดบันทึกให้กับท่านทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์ในวันนี้ก็มาถึงเรื่องราวที่เป็นความเกี่ยวข้องของการอวสานแห่งโลกเรานี้นะครับก็คือมาถึงตอนหลังจากที่ได้เล่ากับพี่น้องไปแล้วว่าจะมีการถล่มของแผ่นดินถึง3จุดใหญ่ๆจุดหนึ่งถึงกับกินเป็นวงกว้างหลายพื้นที่นั่นก็คือทางภาคตะวันออกก็เอาศูนย์รวมไบตุลลอฮ์เป็นเกณฑ์ก็ตะวันออกไปถึงไหนบ้างก็วัลลอฮุอาลัมแล้วก็ภาคตะวันตกก็ดังที่บอกไปแล้วก็ถ้านับจากไบตุลลอฮ์ก็ในท้ายของตะวันตกก็มีประเทศมักริบหรือโมร็อกโกอยู่ก่อนหน้านั้นก็มีอียิปต์มีลิเบียมีซูดานมีตูนิสมีมาร็อกกิสมีประเทศซูมานประเทศเอธิโอเปียแอฟริกานะครับแล้วต่ำลงไปก็อีกหลายประเทศนั่นก็ภาคตะวันตกของไบตุลลอฮ์และจุดที่3นั่นก็คือยะซีเราะตุลอาหรับนี่ก็เป็นแหลมคาบสมุทรอาหรับนะครับที่ยื่นออกไปในพื้นน้ำนะครับด้านตะวันออกติดกับอ่าวอาหรับบะฮรุลอารอบีด้านตะวันตกก็ติดกับทะเลแดงด้านใต้ก็มหาสมุทรอินเดียนั่นเองนอกนั้นก็เป็นพื้นน้ำออกไปก็หลักฐานบอกอย่างนั้นนะครับก็ว่ากันไปแล้วในวันนี้ก็จะมาถึงจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของดูคอนดูคอนแปลว่าควันดูคอนแต่เราเอาคำนี้มาเรียกยาสูบว่าดูคอนเพราะมันสูบควันนะครับภาษาฝรั่งบอกว่าซิกาเรตภาษาอาหรับโอกระดูคอนถ้าเป็นบ้องใหญ่ๆเป็นบารกูนี่เขาเรียกว่าชีชาหรือตะมีรอเขาก็เรียกกันอย่างนั้นนะครับบล็อกสูบกันอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ที่เราจะพูดถึงนี่ก็คือ เรื่องของดูคอนอัลกะซีบกลุ่มควันที่หนาแน่นมันเคยเกิดนะครับแต่นั่นยังไม่ใช่ของจริงไอหมอกควันจนท่วมมองอะไรไม่เห็นอย่างกับเช่นในปัจจุบันนี้ในยามเช้าบางทีก็ขับรถไปนี่มองถนนไม่เห็นเลยแล้วก็โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกของกรุงเทพทางฉะเชิงเทราทางด้านนู้นก็มีฝุ่นนะครับฝุ่นหนาแน่นวันนี้ก็รู้สึกจางลงไปหน่อยนะครับก็บอกว่าเป็นฝุ่นพิษทำให้เกิดโรคภัยควรจะสวมหน้ากากอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นยังไม่ใช่ดูคอนที่ว่านี่นะครับดูคอนนี้จะมีขึ้นมามากจนกระทั่งย้ำละอุมาไบนัสสมาอิวัลอัตเต็มน่านฟ้าหน้าแผ่นดินหมดเป็นหมอกควันนะครับตำย้ำละมาไบนัสสมาอิวัลอัตวะมาไบนัลมัชริกวัลมักริบยะอุมมุดดุนยาโอ้โหโลกดุนยาทั้งหมดก็จะอลละเวงขนาดไหนครับถ้าไอหมอกมันเกิดขึ้นอย่างนั้นนะครับเต็มไปหมดโลกเลยนะครับซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็จะมีอาการสำหรับมุมินนะครับคนมุมินนะครับเหมือนกับคนที่เป็นหวัดนิดหน่อย
ไอหมอกที่เกิดขึ้นนี้ควันที่เกิดที่นี้คนศรัทธาก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับซักมาวายัดคุลุมานาฟิริลกุฟาร์วัลมุนาฟิกีนฟะยันตะฟิคูนฮัตตายะคุรุจุฮัตตายะคุรุจะมินกุลลิมัสมะอินมินฮุมอัลลอฮุอักบัรส่วนที่ไม่ใช่มุมินนะครับไอหมอกนี้จะเข้าทุกช่องทางของคนที่มีช่องแทรกเข้าไปในตัวคนหมดเข้าทั้งปากทั้งจมูกทั้งหูทั้งตาทั้งทวารจนกระทั่งยันตะฟิกบวมนะครับบวมที่ไม่ใช่มุมินนะครับจะเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งพอบวมแล้วก็หมอกควันนี้ก็จะทะลักออกมาทุกช่องทางโอ้โหมันเป็นมหัตภัยขนาดหนักนะครับมันไม่ใช่มาธรรมดาแล้วนะครับไอหมอกหรือหมอกควันที่ว่านี้มันก็เป็นพิษเป็นภัยต่อมนุษย์แต่ว่าสำหรับมุมินเท่านั้นนะครับที่หลักฐานบอกว่าก็จะออกอาการเหมือนกับคนเป็นหวัดซักมะก็แปลว่าหวัดซูกามซักมะเป็นหวัดคนเป็นหวัดธรรมดาก็ฟดแฟดฟดแฟดนะครับน้ำหูน้ำตาไหลนิดหน่อยจามนิดหน่อยแต่สำหรับที่ไม่ใช่มุมินนั้นโอ้โหเข้าทุกช่องทางจนกระทั่งตัวบวมนะครับยันตะฟิกแล้วก็ทะลักออกมาทุกช่องทางลองนึกดูสิครับว่าอากับกิริยาตรงนั้นมันจะเป็นยังไงนะครับจะแสนที่จะทุกข์ระทมขนาดไหนนะครับก็วาดภาพไม่ถูกเหมือนกันจากความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นจากไอหมอกหรือหมอกควันนี้นะครับเราขนาดผ่านที่เขาสุมไฟที่เขามีควันหรือว่าที่มันเผาทุ่งหญ้ากันนะครับเรายังแทบจะสำลักนะเขาบอกว่าสำลักแต่นี่มันเข้าไปในร่างกายจนเต็มจนกระทั่งทะลักนะครับไม่ใช่สำลักก็จะขนาดไหนล่ะครับแต่ว่าคนมุมินก็จะปลอดภัยนะครับส่วนที่เป็นมุนาฟิกูนส่วนที่เป็นกุฟาตก็จะได้รับพิษภัยจะได้รับอันตรายจากหมอกควันนี้กันท่วนทั่วนะครับก็เป็นการบอกไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่เกิดที่ใดที่หนึ่งเดี๋ยวนี้เขาห้ามกันในเมืองนี่ถ้าใครจะจุดไฟได้กินควันไฟนี่โทรแป๊บเดียวก็มาแล้วนะครับถูกปรับถูกจับอะไรกันวุ่นวายไปหมดเพราะว่าสร้างมลพิษนะครับให้กับอากาศโดยเฉพาะบ้านนอกนี่ก็เคยออกมาตรการห้ามเผาหญ้าห้ามเผาทุ่งนะครับก็เกรงอันตรายของหมอกและก็ควันที่เกิดจากเปลวไฟที่ลุกไหม้นั่นแหละก็ออกมาตรการออกมาแต่ก็นั่นแหละครับก็ยับยั้งกันไม่ค่อยอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็มีไม่ทั่วถึงเพราะว่าพวกเกษตรกรอะไรเหล่านี้เขาจะทำไร่ทำนาบางทีเขาก็ต้องจัดแจงกับซากเศษของพืชของฟางอะไรนี้ให้มันหมดไปเขาก็เผากันนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่หมอกควันตัวจริงที่เป็นอันตรายตามหลักฐานบอกที่จะเกิดขึ้นในบรรยากาศที่จะถึงวันกิยามัตนะครับก็เป็นหมอกควันที่เต็มทุกสารทิศทุกพื้นที่ของแผ่นดินนะครับเป็นภัยต่อมนุษย์อย่างมหันต์เลยนะครับถึงกับเข้าไปในร่างกายแล้วบวมโป่งแล้วก็ระเบิดออกมาทุกช่องที่เป็นช่องของร่างกายออกทั้งปากออกทั้งจมูกออกทั้งหูออกทั้งตาออกทั้งทวารนะครับจะทรมานขนาดไหนก็ว่ากันไปนะครับนั่นก็ส่วนหนึ่งที่เป็นมหันตภัยเป็นฟิตนะทั้งนั้นแหละครับภัยร้ายแรงแต่อัลลอฮ์ทรงบัญชานะครับอัลลอฮ์ทรงให้เกิดนะครับมันก็เกิดตามที่พระประสงค์ของพระองค์ที่จะให้มันเกิดนะครับแต่ก็ที่เป็นผู้ศรัทธานั้นหลักฐานได้บอกไว้แล้วว่าจะไม่มีผลกระทบมากนอกจากคล้ายๆกับเป็นหวัดเท่านั้นเองนะครับก็น่าภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งแต่ก็ทำยังไงล่ะก็เหลือแต่เพียงว่าท่านเป็นผู้ศรัทธาแล้วหรือยังนะครับเป็นมุมินแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าไปถึงจุดนั้นเข้าจริงๆแล้วก็จะได้รอดแล้วก็ปลอดภัยจาก
ความวุ่นวายความโกลาหลจากสิ่งต่างๆที่ได้บ่งบอกมาตั้งแต่ต้นนะครับเพื่อรู้เพื่อที่จะได้ปกป้องเพื่อที่จะได้รับทางรอดแล้วก็ปลอดภัยถ้ามันไปถึงช่วงนั้นเข้าจริงๆนะครับก็อย่าได้ไปเพลิดเพลินหรือหลงกลอะไรกันมากนะครับเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นความจริงนะครับที่จะต้องเน้นแล้วก็ย้ำให้มันรู้กันจริงๆนะครับเรื่องราวทั้งหมดก็มันมีรายงานอยู่มันมีรายการอยู่ที่แนวของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เชื่อตามนั้นแล้วก็บอกกล่าวกันตามนั้นนะครับปลูกศรัทธาสร้างความมั่นใจสร้างน้ำหนักนะครับในเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของความเชื่อด้วยกับหัวใจพฤติกรรมที่จะต้องปฏิบัติเพราะนั้นสิ่งถูกต้องของที่ดีงามนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับวัคซีนนะครับป้องกันได้เดี๋ยวนี้ทางแพทย์ก็ออกมาโฆษณาอีกว่าผู้สูงวัยจะต้องทำวัคซีนอย่างน้อยวัคซีนแก้หวัดใหญ่วัคซีนกันโควิดวัคซีนกันบาดทะยักวัคซีนกันติดเชื้อในกระแสเลือดวัคซีนไปสร้างภูมิต้านทานโอ้โหไม่รู้กี่ขนาดนะครับทางการแพทย์ก็ว่ากันไปนะครับคนที่รู้สึกว่าจะมีอาการก็จะไปทำวัคซีนกันนะครับแต่คนที่เขายังมั่นใจอยู่เขาก็ยังไม่สะทกสะท้านเพราะว่าเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นการบันทึกไว้แล้วจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเกิดตามที่บันทึกแต่ก็อย่าได้นิ่งนอนใจนะครับอย่าไปท้าทายหรืออย่าไปปล่อยเสียทีเดียวให้เป็นเรื่องของกอดอกอดัดมันผิดนะครับท่านจะต้องพยายามกระทำไขว่คว้าแสวงหาสิ่งที่เป็นความดีเป็นประโยชน์ให้มากนะครับเพื่อมีน้ำหนักในความดีไว้ก่อนนะครับอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของกอดอกอดัดเสียทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะพลาดโอกาสนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ากอดอกอดัดหรือที่บันทึกไว้นั้นกับเราในรูปไหนนะครับแต่ให้เราตะเกียกตะกายค้นหาแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในวงจรของชีวิตและเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีงามอันนั้นนะครับซึ่งก็ไม่มีใครมาแบ่งมาแย่งท่านไปได้หรอกครับเพราะอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกเอาไว้แล้วว่ายาอัลลอฮีนะอามะนุอะลัยกุมอัมฟุซะกุมลายะดุรุกุมมันดอลละผู้ศรัทธาทั้งหลายระมัดระวังตนเองให้ดีดูแลตัวเองให้ดีซึ่งละยะดุรุกุมมันดอลละคนที่หลงทางคนเกะกะเกเรนั้นจะไม่มาทำอันตรายกับท่านได้อีดะตะไดตุมถ้าเมื่อว่าท่านนั้นเป็นผู้ยึดทางนำที่ถูกต้องก็ไม่ได้หมายถึงว่าทำดีแล้วจะไม่ตายทำดีแล้วจะไม่เจ็บไข้ทำดีแล้วจะไม่ได้รับพิษภัยอันนี้ก็หมายถึงเมื่อถึงกำหนดก็จะเป็นตามนั้นแต่ความดีชิดจะได้รับในภายภาคหน้าไม่มีใครมาแย่งคนเกะกะเกเรที่เคยเบียดเบียนท่านเคยแกล้งท่านเคยทำร้ายท่านในวันนู้นไม่ได้อีกแล้วไม่มีแล้วนะครับก็เป็นความมั่นใจเป็นความแน่วแน่อย่างหนึ่งถ้าศรัทธาตามนั้นก็อัลฮัมดุลิลละห์ชัดเจนแล้วก็ไม่มีอันใดที่จะถ่วงเวลาให้มันเยื่นเยอไปได้ยกเว้นว่าท่านจะต้องขมีขมันกับเวลาที่มีอยู่อาจจะมากหรือน้อยก็วัลลอฮุอะลัมก็ขอให้เป็นเวลาที่เป็นประโยชน์ในเรื่องที่ดีๆก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็มันสมควรกับเวลาลงอีกแล้วนะครับก็ต้องจากลาไปเพียงตรงนี้ก่อนนะครับวัสลัลลอฮุอะลานบีญีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอบีวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์